เอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายในรายวิชาแนะแนวนะครับผมเขาถามมาว่าความสามารถพิเศษของตัวผมเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้แล้วนะผมความสามารถพิเศษของผมก็คือการกล้าแสดงออกนั่นเองหลายๆคนคิดว่ามันเป็นความสามารถที่คนปกติก็มีได้นะผมแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าความสามารถนี้เป็นความยูนิคสำหรับตัวผมเองนะครับผมถ้าคุณไม่เชื่อนะครับอ่ะคุณเห็นช่องนี้ไหมฮะคือช่องนี้ไหมฮะคุณเห็นไหมคุณเห็นเป็นผมไหมถูกชี้นะฮะไปก่อนถ้าคุณไม่เชื่อนะครับผมไปกดซับในช่องนี้นะผมแล้วคุณจะรู้ว่าความกล้าผมเนี่ยมันถึงขั้นระดับไหนนั่นเองครับผมเอาละมาถึงช่วงทำไมไปก็จบกันไปละไปจบอะไรจะคิดดูไม่ต้องขอไม่ต้องขัดนะเอาละจบกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะการแนะนำตัวในละไม่ยังมึงขัดเลยมึงครับเลยมึงขัดเลย